ขอเรียนเชิญคุณพิมพาวดีนะครับผลโยธินนะครับประธานเจ้าที่บริหารองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF นะครับประจำประเทศไทยนะครับก่อนอื่นแล้วสวัสดีครับคุณพิมพาวดีครับสวัสดีคครั่บะครับวันนี้มีอะไรมาแชร์ให้กับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับองค์กร WWF ทำอะไรบ้างเราอยากรู้จังเลยเพราะว่าบางทีเราก็เห็นแต่รูปหมีแพนด้าครับแต่เราก็อยากรู้จังเลยว่า WWF เนี่ยทำอะไรบ้างครับขออนุญาตให้คุณพิมพาวดีได้เล่าให้พวกเราฟังนะครับครับก็องค์กร WWF นะคะอย่างที่ท่านวิทยากรได้นำเสนอไปแล้วเราเป็นองค์กร INGO นะคะ International NGO ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะเราเป็นองค์กรที่จริงๆแล้วก่อตั้งมา60ปีเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะฉลอง60ปีนะคะก็ก่อตั้งโดยหลายๆนักอนุรักษ์หลายๆท่านนะคะที่หันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม60ปีที่แล้วและหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบก็คือThe late Prince Philip นะคะที่ท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะ Prince Philip ของประเทศอังกฤษนะคะก็ท่านก็เป็น Chairman ของ WF มาหลายปีนะคะแล้วก็เป็น Great Supporter มาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะสาขา WF UK ในเมืองไทยเนี่ยค่ะ WWF เนี่ยได้เริ่มทำงานมา25ปีแล้วนะคะก็เป็นเวลานานพอสมควรนะคะแล้วก็มีโครงการหลายๆโครงการที่ใน PowerPoint เดี๋ยวดิฉันจะนำมาเสนอนะคะว่ามีโครงการอะไรบ้างและเราก็มองว่าเมืองไทยเนี่ยจริงๆเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติสูงมากนะคะ WWF เนี่ยงานหลักของเราคือการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นคำว่าสิ่งแวดล้อม environment เนี่ยก็จะเป็นกรอบกว้างเราเจาะจงทำเรื่องงานอนุรักษ์นะคะหรือศัพท์ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า conservation ก็อันนี้เป็นหน้าแรกนะคะก็อยากจะนำเสนอธีมนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าจะให้ดิฉันพูดถึงงานอนุรักษ์โดยกว้างๆมันก็อาจจะกว้างไปแต่ด้วยสถานการณ์ที่พวกเราเผชิญอยู่นะคะโดยเฉพาะวันนี้ด้วยตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดที่ค่อนข้างหนักมากดิฉันก็เลยคิดว่าเราอาจจะลองมามองดูว่าเอ๊ะความหลากหลายทางธรรมชาติและธรรมชาติเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะคะกับชีวิตของเรากับเศรษฐกิจการลงทุนนี่ก็เป็นเฟรมิ่งที่ทางดิฉันและ WWF Thailand ขอนำเสนอวันนี้นะคะตามสไลด์แรกเพื่อที่จะ introduce topic ค่ะครับสไลด์ต่อไปเลยค่ะท่านวิทยากรบอกนะคะว่าจะยังไงนะคะจะให้ต่อหรือว่าจะให้หยุดนะคะเชิญได้ครับพอดีวันนี้สัญญาณอาจจะครับผมได้นะครับเชิญครับผมเพราะอยากหลัก WWF ท่านครับเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้บางทีเราอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจจริงๆว่า WWF จะทำอะไรได้บ้างแล้วเราจะมีส่วนช่วยเหลืออะไรกับทางองค์กรได้บ้างองค์การได้บ้างนะครับเราก็ยินดีครับผมเชื่อว่าวันนี้ผู้ฟังหลายท่านก็อยากรู้จักองค์การ WWF จริงๆนะครับครับอย่างนั้นก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะดิฉันได้เตรียมนำเสนอเหมือนกับงานหลักๆนะคะแต่จะพยายามโยงไปถึงว่าทำไมการลงทุนและธุรกิจถึงต้องหันมาสนใจความหลากหลายทางธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเร็วๆนะคะ agenda ดิฉันก็ได้คุยไปแล้วว่าเราคือใครนะคะดิฉันอาจจะหลังจากนี้ก็เราก็จะมาคุยกันว่าความหลากหลายทางธรรมชาติหรือ biodiversity เนี่ยคืออะไรมีความสำคัญยังไงนะคะสองก็อาจจะมานำเสนอถึงว่าและตอนนี้ค่ะสถานการณ์ของความหลากหลายธรรมชาติเนี่ยมันเป็นยังไงเราต้องทำความเข้าใจก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันก็จะมาเฟรมว่าความหลากหลายทางธรรมชาติของแต่ละประเทศไทยเอเชียเนี่ยมันไปลิงก์ยังไงกับกลไก
ทางนานาชาติหรือทาง UN ที่หลายๆคนอาจจะได้ยิน Sustainable Development Goals หรือ SDG หลายๆคนอาจจะดาวน์โหลด reports ของ World Economic Forum มาฟังแล้วก็มีคำว่า SDG มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ content และอันก่อนอันสุดท้ายแล้วกันนะก่อน topic อันสุดท้ายเราก็จะมาคุยกันว่าเรานักลงทุนหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะมาใช้หลักการพวกนี้คิดเพื่อที่จะทำธุรกิจให้มันยั่งยืนหรือ balance ยังไงนะคะการที่เราก้าวไปในโลกแห่งอนาคต 21st century เนี่ยใครๆก็พูดถึงความยั่งยืนพูดถึงธรรมชาตินะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในท็อปิกและก็อาจจะจบด้วย opportunities ในเมืองไทยเพื่อที่จะอาจจะทำงานร่วมกับเรา WWF ในอนาคตก็จะเป็นอาจจะขอ introduce โครงการที่เรามีอยู่นิดๆหน่อยๆก็หวังว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้นะคะ agenda นี้ครับได้ก็ตอนนี้ผมก็เริ่มตื่นเต้นแล้วครับท่านครับดีค่ะโอเคสไลด์นี้อาจจะเป็น introduction นะคะว่าแล้วองค์กรเราเนี่ยทำงานอะไรบ้างนะคะยังไม่ลงถึงโปรเจกต์นะคะอย่าลืมว่า WF เนี่ยเป็นองค์กรนานาชาติเรามีออฟฟิศอยู่ประมาณ100ประเทศนะคะแล้วก็ถ้าให้พูดถึง operating expense ปีที่แล้วนะคะทั้งโลกนะคะก็ประมาณ1 billion US dollars นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เป็นองค์กรที่เล็กเท่าไหร่เราดูในภาพรวมนะคะเราพยายามที่จะอย่างที่ดิฉันบอกอะค่ะpreserve ธรรมชาติและก็อนุรักษ์ความหลากหลายของธรรมชาติหรือ biodiversity แต่เราอาจจะแบ่งงานนี้เป็นหลายๆ department นะคะพยายามใช้ศัพท์ให้มัน universal นะคะอย่างเช่นมี forest หรือกะป่าไม้ oceans ทะเล wildlife สัตว์ป่านะคะfood คืออาหาร climate and energy แน่นอนในนี้ก็ทุกท่านก็ทราบดีเนาะเรื่องภาวะโลกร้อนแล้วก็เรื่องการใช้พลังงาน fresh water หรือพวกน้ำจืดทั้งหลายแม่น้ำทะเลสาบเป็นแต่ละยูนิตแต่ละ department ไปนะคะแต่มันจะมีที่เราเรียกว่า cross cutting theme หรือเป็นtheme ที่มันรวมทุกอันต้องทำงานด้วยก็คือ governance markets กับ finance ค่ะเป็น3ปัจจัยหลักที่ unify ทั้ง6 practice นี้next slide นะคะ next slide please คราวนี้มาถึงว่าแล้วทำไมเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมความหลากหลายทางธรรมชาติมันถึงสำคัญความหลากหลายทางธรรมชาติคืออะไร biodiversity คืออะไรนะคะ biodiversity แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตนะคะที่มีชีวิตที่มัน exist อยู่ในโลกใบนี้อย่างเช่นตั้งแต่พืชนะคะมีอาจจะมีพืชเป็นล้านๆชนิดinsects แมลงหนอนจนไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวใหญ่ซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้ออย่างที่เขาเรียกว่า large carnivorous mammal นะคะอย่างเช่นเสือโคร่งอย่างนี้ก็จะเป็น large carnivorous mammal สิงโตอย่างนี้นะคะรวมไปถึงพันธุ์ปลาพันธุ์นกนะคะหลากหลายเหล่านี้ค่ะเรานักวิทยาศาสตร์ที่ WWF ก็จะเรียกว่าเป็น biodiversity คือนับ species อะค่ะถ้าเรานับ species ที่มีอยู่ทั้งหมดในโลก species ทั้งพืชและสิ่งมีชีวิตบนบกบนน้ำและบนอากาศอย่างเช่นนกนะคะก็เราก็ define ว่าเป็น biodiversity คราวนี้ถ้าเราดูว่าการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีชีวิตอยู่ด้วยอะไรส่วนใหญ่แล้ว resources ที่เราใช้ใน production มาล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติใช่ไหมคะพลังงานมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ่านหินน้ำมันลมแสงแดดมันก็คือเป็น derive มาจากธรรมชาตินะคะอาหารหนึ่งในปัจจัยผลิตของอาจจะเป็น agro food industries ก็คือ raw materials ที่เป็นพื้นฐานของอาหารนี่ก็มาจากธรรมชาติโดยตรงนะคะอย่าลืมว่าน้ำสะอาดที่อุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมต้องใช้ก็ล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมว่าความสมดุลทางธรรมชาติเนี่ยก็ทำให้มนุษย์มี secure living context อย่างเช่นการที่ไม่มี
ไฟไหม้ป่าการที่ไม่มีน้ำท่วมการที่ไม่มีสิ่งพวกนี้ค่ะมันก็ทำให้เราสามารถ protect factors of production ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมองกรอบว่า biodiversity และธรรมชาติที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะได้มีชีวิตที่สมบูรณ์และมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่คราวนี้ question ก็คือหลายๆครั้งแล้วเนี่ย values ของ biodiversity กับธรรมชาติเนี่ยค่ะไม่ได้ถูก calculate หรือ factor in เข้ามาว่ามันเป็น value ของมันมันมี intrinsic natural value ของมันค่ะค่ะคราวนี้มาถึงว่าและสถานการณ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางธรรมชาติซึ่งเป็นตัวชี้วัดของความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความสมดุลถูกไหมคะถ้ามีสัตว์หลายชนิดที่อยู่ในพื้นป่ามีแมลงหลายชนิดที่อยู่ในพื้นป่าเราแปลว่าการความสมดุลของธรรมชาตินั้นๆเนี่ยค่อนข้างจะดีถูกไหมคะแปลว่ามนุษย์น่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพที่ดีธุรกิจที่ต้องพึ่งสิ่งพวกนี้ก็น่าจะมีแนวโน้มค่อนข้าง stable ไปในอนาคตใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าเรามาดูว่าแล้วสถานการณ์เป็นยังไง WWF เป็นองค์กรอนุรักษ์ที่ใช้วิทยาศาสตร์นะคะเป็นการขับเคลื่อนงานของเราทุก2ปีเราจะ produce report ที่ชื่อว่า Living Planet Report นะคะและ Living Planet Report เนี่ยเราทำมาตั้งแต่ปี1970ก็หลายปีมาแล้วนะคะเกือบ50ปีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมี longitudinal data ค่อนข้าง robust ค่อนข้างแน่นและที่น่ากลัวก็คือว่าภายแค่น้อยกว่า1 generation มนุษย์นะคะได้ทำลาย species หลายๆในโลกไป 68% แล้วนะคะ 68% ของ species บนโลกนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้วคิดแล้วก็ใจหายค่ะน้อยกว่า1ชั่วอายุคนนะคะหลายๆขั้นในนี้อาจจะอายุไม่ถึง50ปีด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นลองนึกภาพว่า rate of change หรือ acceleration เนี่ยมันไวขนาดไหนถ้าเรานึกถึง next generation ลูกหลานเราไม่อยากจะนึกภาพถ้าเราไม่ทำอะไรตรงนี้ค่ะมันอาจจะลดลงไปเหลือ 90%ซึ่งถ้าเป็น 90% ก็หลักๆแล้วก็จะมีแต่มนุษย์กับปศุสัตว์ที่มีชีวิตอยู่นะคะซึ่งน่าจะนะคะคราวนี้ถ้าเรามาดูในเอเชียนะคะว่าแล้วในเอเชียเป็นยังไงบ้างถ้าเราดูของเอเชียแปซิฟิกก็จะเห็นว่าสถิติมันก็ดีกว่า average นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราควรจะละเลยมันนะคะถ้าเราดูแล้วเนี่ยนี่ก็เกือบ 50% แล้วนะคะเกือบ 50% แล้วและส่วนใหญ่ biodiversity ที่เราพูดถึงในเอเชียเนี่ยก็จะอยู่ใน Southeast Asia นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราก็เป็นผู้ดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติอันนี้มากมายก็เหมือนกับเราก็คงต้องกลับมาคิดอะค่ะว่าในฐานะนักธุรกิจในฐานะนักลงทุนที่อยู่ใน Southeast Asia ซึ่งมีความหลากหลายทางธรรมชาติเป็นหนึ่งในท็อปของโลกเนี่ยค่ะภาคธุรกิจภาคประชาชนจะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งพวกนี้อย่างไรนะคะนี่เป็น point ของสไลด์นะคะเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าสถานการณ์มันค่อนข้างที่จะ pressing สไลด์ต่อไปเลยค่ะคราวนี้ดิฉันก็อยากจะถือโอกาสพูดคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับว่าแล้วการที่ความหลากหลายทางธรรมชาติเนี่ยมันหายไปมันเกิดขึ้นเพราะปัจจัยอะไรบ้างนะคะมันต้องสำคัญด้วยที่เราจะได้เข้าใจการว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยหลักๆอะไรบ้าง PowerPoint อันนี้ท่านก็อาจจะสามารถอ่านเองได้นะคะแล้วก็ดูได้ว่าปัจจัยหลักแล้วเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่และพื้นที่ในทะเลนะคะปัจจัยที่สองก็คือการที่เราได้ล่าสัตว์หรือได้เหมือนกับ exploit นะคะการความหลากหลายทางธรรมชาติ 20-10% คุณจะเห็นว่า climate change เนี่ย 7% pollution มลพิษ
นะคะ 7% แล้วก็ invasive species and disease ใน invasive species นี่แปลว่าสมมติว่าเรานำเข้าพันธุ์พืชนะคะที่ไม่ใช่ native ของประเทศไทยเข้ามาพันธุ์พืชพวกนี้อาจจะมีผลทำลายพันธุ์พืชอื่นๆที่เป็นพันธุ์พืช local ค่ะหรือเรานำเข้า okay. สมมติเรานำเข้างูหรือปลาจากอเมซอนเนี้ยค่ะเข้ามาแล้วเผอิญมันหลุดมาในแม่น้ำในเมืองไทยปลาพวกนี้ก็อาจจะไปเป็นไปทานปลา local นะคะนี่ก็คือพวก invasive species and diseaseแต่หลักๆแล้วนะคะขอดิฉันย้อนกลับมาที่changes in land and sea use หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่บนบกและในทะเลมีรายงานของเราและของสถาบันอื่นๆนะคะของ UN หรือว่าของสถาบันอื่นๆ FAO อะไรอย่างนี้ค่ะที่บอกว่าการบริโภคของมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในการพื้นที่ในการใช้พื้นที่อย่างเช่นถ้าเราจะทำเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเราก็ต้องถางป่าเพื่อที่จะทำให้มันเป็นทุ่งหญ้าเพื่อวัวที่เราจะรับประทานถ้าเราจะเลี้ยงหมูเราก็ต้องถางพื้นที่ป่าเพื่อที่จะปลูกพืชที่เอาไปเลี้ยงหมูอีกทีนึงนะคะเต้าหู้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเราจะกินเต้าหู้เราก็ต้องมีพื้นที่ที่จะปลูกถั่วเหลืองนะคะและหลายท่านก็อาจจะทราบปัญหาที่อย่างที่บราซิลที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะก็อเมซอนอาจจะถูกตัดเพราะการเลี้ยงเนื้อหรือถูกตัดเพราะปลูกถั่วเหลืองเพื่อที่จะเอาไปทำปศุสัตว์นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนไปในการที่จะใช้พื้นที่ดินนะคะทะเลก็คล้ายๆกันค่ะก็การที่จะเอาทะเลไปทำไปจับปลาอย่างเงี้ยค่ะจับปลาในทะเลก็คือ species exploitation นะคะที่ท่านเห็นก็คือ 24% บางครั้งการลากแหใหญ่ๆเพื่อที่จะเน้น volume ก็อาจจะทำลายเขาเรียกอะไรคะปะการังนะคะที่อยู่ใต้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการชาร์ตที่การเราจะได้เข้าใจว่าปัจจัย threats พวกนี้มาจากไหนสไลด์ต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็คือหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่า sustainable development goals แล้วก็แล้วมันคืออะไรแล้วทำไมเราถึงพูดถึงมันแล้วก็มันลิงก์อะไรเกี่ยวกับsustainability ก็ชื่อมันก็บอกนะคะมันเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนที่ทางสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นมาทั้งหมดมี17เป้าหมายนะคะ4-5 เป้าหมายก็จะเกี่ยวกับความหลากหลายทางธรรมชาติจะมีความยั่งยืนบนน้ำความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลก็จะเป็นหนึ่งใน sustainable development goals นะคะคราวนี้ขอลิงก์กลับไปนะคะขอลิงก์กลับไปที่สิ่งที่ดิฉันได้พูดในสไลด์ที่แล้วนะคะว่าเอ๊ะแล้วยังไงอ่ะมันการที่ species ลดลงด้วยผลงานมนุษย์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับธุรกิจมันเกี่ยวอะไรกับเรานะคะถ้าเราได้ follow debates ที่เกิดขึ้นใน World Economic Forum อันล่าสุดนะคะก็จะตกใจนิดนึงเพราะว่าเขาพอเขาพูดถึง risk ทุกปีก็จะมี risk web global risk report ใช่ไหมคะpoint ที่ดิฉันอยากจะ make ก็คือ risk มันกำลังเปลี่ยนความเสี่ยงมันกำลังเปลี่ยนความเสี่ยงเนี่ยเป็น factor หลักในการที่ผู้บริหารทุกคนนะคะต้องเอามาประมวลผลในการทำ any strategic plan or any business plan คราวนี้ risk ที่มันเกิดขึ้นจากการสึกหรอของธรรมชาติจากการลดลงของ biodiversity เนี่ยค่ะเป็น top risk ที่ World Economic Forum ได้กล่าวไว้นะคะท่านสามารถดูจาก PowerPoint ได้เลยค่ะว่า risk หลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างและเกี่ยวข้องกับธรรมชาติยังไงนะคะตัวเพิ่นมันเล็กไปนิดนึงบนหน้าจอดิฉันนะคะแต่มันจะเป็นอันที่วงกลมสีเขียวๆนะคะแล้วน่าจะเห็นได้อย่างเป็นได้ชัดว่าหลายอันพวกเนี้ยมันจะเป็นที่เกี่ยวกับธรรมชาติและbiodiversity ล้วนๆนะคะดิฉันอาจจะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยข่าวที่ออกมาค่อนข้างดังเนี่ยมี Australian wildfires หรือไฟป่าออสเตรเลีย
เราจำภาพของหมีน้องหมีโคลาที่ไม่ได้ไหมคะนั่นเป็นหนึ่งใน risk ที่ชัดเจนนะคะได้เลยครับที่ธุรกิจและโดยเฉพาะธุรกิจประกันต้องไตร่ตรองใหม่นะคะที่ World Economic Forum บริษัทประกันใหญ่ๆบริษัทขอโทษค่ะภาษาไทยไม่ทราบแต่ภาษาอังกฤษคือ reinsurance นะครับบริษัท reinsurance ใหญ่ๆนะคะได้พูดถึงเลยว่า risk จากธรรมชาติเนี่ยค่ะเป็น top risk ที่เขาอาจจะต้อง remodeling remodeling risk models แล้วก็ calculation models อีก example หนึ่งนะคะก็ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ก็คือไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ถ้าอาจจะทราบว่าไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียนี่มันมาเร็วขึ้นแรงขึ้นนานขึ้นทุกปีนะคะมันจะทวีความแรงมันก็ affect ไม่ใช่แค่insurance reinsurance คราวนี้มันก็ impact เรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ impact พวก agro industry ซึ่งใช้พื้นที่ปลูกพืชผักผลไม้โดยเฉพาะองุ่น wine California ก็มีผลกระทบมากนะคะยังไม่นับถึงสุขภาพผู้คนที่ต้องสูดอากาศเข้าไปและสุขภาพคนพวกนั้นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนทั่วไปและอย่าลืมเขาเป็นใครเขาเป็นพนักงานของเราด้วยนะคะแล้ว cost ของการที่เราจะมีพนักงานที่ health เขาอาจจะ suffer ด้วย high environmental risk มันก็สูงขึ้นค่ะนี่เป็นหนึ่งใน risk ที่ทำไมธุรกิจควรจะหันมาอย่างน้อย incorporate environmental risk เข้าไปใน business planning next slide please สไลด์ต่อไปดีกว่าคราวนี้เราดูแล้วว่าระดับโลก risk เป็นยังไงเทียบกับ SDG หลายท่านอาจจะสงสัยแล้วเมืองไทยล่ะเป็นยังไงนะคะถ้าเรามาดูของเมืองไทยแล้วเนี่ยเราค่อนข้างดีนะคะเราอยู่ในเขียวในการลดความยากจนนะคะอันนี้ก็ต้องขอชมเชยภาคธุรกิจไทยที่มีส่วนเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะในการพัฒนาธุรกิจพื้นฐานธุรกิจของเราให้ประเทศชาติและผู้คนได้ benefit นะคะสิ่งที่ไม่ค่อยดีนักเราก็อาจจะเห็นเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สิ่งที่เราสนใจนะคะคือ SDG ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติก็จะเป็น12 13 14 15นะคะเท่าที่ดิฉันได้ไฮไลท์ไว้นะคะแล้วเทรนด์มันคือยังไงอย่าง12เรายังไม่มีข้อมูลด้วยซ้ำนะคะก็แปลว่าอาจจะต้องถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนนะคะอาจจะต้องมาสนใจตรงเบสไลน์วัดตรงนี้มากขึ้นนะคะส่วนมีเทรนด์ที่อาจจะเริ่มดีนะคะก็คืออันที่13นะคะท่านก็อ่านได้นะคะใน PowerPoint 14 15ก็ยังค่อนข้าง stable อยู่แต่ยังดีที่มันไม่ได้เป็น negative trend นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันมองว่าอย่างภาคธุรกิจไทยภาคคอน sumer ไทยเนี่ยก็ละรัฐเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจแล้วก็เริ่มตระหนักนะคะถึงความสำคัญของอิชชูพวกนี้แล้วนะคะก็เป็นแนวโน้มที่ดีแต่ว่าอาจจะทำได้ดีกว่านี้นะคะในอนาคตสไลด์ต่อไปนะคะค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปที่เราเหมือนกับจำลองมานะคะมันเป็นรูปที่เราพยายามที่จะเข้าใจว่าเงินลงทุนเงินในภาคธุรกิจทั้งหมดบนโลกเนี่ยค่ะ global money supply ทั้งหมดเนี่ยมัน consist of อะไรบ้างนะคะขอเริ่มจากสี่เหลี่ยมที่มันเล็กสุดเลยค่ะจะเห็นว่า 0.2 trillion dollars คือ global development assistance ก็คือเงินที่เอามาทำการพัฒนานะคะอย่างเช่นที่ WF ทำเนี่ยค่ะพัฒนาเรื่องรักษาอนุรักษ์เสือโคร่งในไทยลดความขัดแย้งระหว่างช้างกับคนปลูกการปลูกป่าการลดขยะพลาสติกเนี่ยไปเป็นเงินพวกนี้ที่มาจากเซกเตอร์พับลิกคือที่มาจากรัฐบาลอย่างรัฐบาลอเมริกันก็อาจจะสนับสนุนเงินให้เรารัฐบาลฝรั่งเศสก็อาจจะมีทุนมาให้เราทำนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยม rectangle สีแดงที่เล็กมากนะคะเทียบกับ money supply ทั้งโลกนะคะถัดลงมาก็เป็นสี่เหลี่ยมสีแดงอีกแต่ใหญ่กว่าหน่อย1 trillion มาจากไหนก็มาจาก
พวกมูลนิธิเอกชนกับฟิลานโทรปีนะคะอย่างเช่นหลายๆท่านก็รู้จักบิลเกตส์บิลแอนด์เมลินดาเกตส์นะคะซึ่งเขาก็มีฟาวเดชั่นหรือฟิลานโทรปีเนี่ยค่ะที่เป็นมูลนิธิของเขาเพื่อที่จะมาช่วยสนับสนุนเรื่อง global health เรื่องสุขภาวะเรื่องสุขภาพระดับโลกนะคะก็เงินของเขาก็อยู่ในสี่เหลี่ยมสีแดงนะคะแล้วก็รวมถึงเงินของอินเวสเตอร์ที่ดังที่สุดอย่างวอร์เรนบัฟเฟตบัฟเฟตเนี่ยให้เงินของเขาเกือบทั้งหมดอะค่ะให้เกตส์มาช่วยกันทำงานเรื่องพวกนี้นะคะเรื่องการพัฒนาแล้วก็เงินเขาก็อยู่ในนี้นะขนาดวอร์เรนบัฟเฟตกับเกตส์กับเบโซสเอาเงินเข้ามามันใต้แค่สี่เหลี่ยมสีแดงเล็กๆค่ะเงินส่วนใหญ่นะคะในโลกนี้นะคะยังไม่ได้ถูก unleash เพื่อที่จะมาระดมทุนเพื่อที่จะมาช่วยกันทำเรื่อง sustainability อย่างยั่งยืนนะคะเราจะเห็นได้ใหญ่สุดก้อนใหญ่สุดนะคะ91ล้านล้านนะคะ trillion อยู่ใน private sector debt นะคะก็คือทุกท่านที่ร่วมอยู่ที่นี่นะคะก็เป็นเงินทองของท่านนะคะ global equity market 76 trillion ค่ะเยอะมากค่ะ42 trillion global public debt อาจจะใหญ่กว่านี้หลังโควิดเสร็จนะคะที่ฉันไม่ทราบอันนี้เราทำก่อนโควิดจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเอกชนนะคะเริ่มแล้วลองร่วมกันลองมาดูว่าเราจะ invest ยังไงให้ smart ขึ้นให้ sustain มากขึ้นดิฉันว่าพลังมันอยู่ภาคเอกชนถ้าเราดูจากตัวเลขของentiremoney supply หรือ investment supply ดีกว่านะคะเงินที่เอามาลงทุนในโลกค่ะ next slide เลยค่ะก็อันนี้ก็ลิงก์กันนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเป็น investor คนหนึ่งเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเราเป็น institutional investor เราจะทำยังไงอย่างแรกดิฉันก็คิดว่าดีแล้วค่ะที่ทุกท่าน join สัมมนานี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณ BBL นะคะแล้วก็ธนาคารกรุงเทพที่เปิดพื้นที่ให้คนที่สนใจในท็อปิกนี้นะคะอย่างแรกฉันคิดว่าเริ่มด้วยการอยากจะเข้าใจประเด็นนะคะหลังจากนั้นอินเวสเตอร์ก็อาจจะลองดูก็ได้ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยค่ะว่าเอ๊ะเราจะมีตรงไหนได้บ้างที่เราจะstrengthen sustainability ในองค์กรเราเองนะคะหลายท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะแต่ว่า profit กับ sustainability มันขัดกันไหมเป็นคำถามที่หลายๆคนอาจจะคิดก็อาจจะทำทีละสเต็ปใช่ไหมคะทำทีละสเต็ปไป WWF เองเรามองว่าความยั่งยืนการรักธรรมชาติเนี่ยมันไม่จำเป็นต้อง oppose หรือ against profit มันไปด้วยกันได้นะคะดิฉันคิดว่าแต่ละท่านอาจจะต้องลองไปหาแนวทางตรงนั้นหรือถ้าเราจะพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยค่ะเราจะมีอะไรไหมที่มันอาจจะอยู่ในแนวทาง sustainability นะคะขออีก example หนึ่งนะคะที่ว่า trends ที่กำลังจะมานะคะในยุโรปกับใน North America นะคะWWF ได้ร่วมกับEconomist Intelligence Unit หลายท่านอาจจะอ่านนะคะ EIU เพื่อทำ report ใหม่ล่าสุดเลยค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้ถึง consumer demand ในตลาดนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนทุกท่านในที่นี้นะคะก็คือ Google Search อะค่ะที่ customer เนี่ยหาเนี่ยมีคำว่า sustainable product หรือ sustainable good หรือ sustainable service เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้น 71% นะคะตั้งแต่ปี2016เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเทรนด์เนี่ย consumer vote by their wallets นะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นเทรนด์ที่เราอาจจะต้องจับตาว่าเราจะ integrate opportunity ในการ greening product line หรือ greening service ของเราเนี่ยเพื่อที่จะเป็นวิธีการดึง customer พวกนี้เข้ามาได้ยังไงและดิฉันเชื่อว่าหลังโควิด19เนี่ยค่ะการความต้องการของ consumer ใน North America กับ EU เนี่ยค่ะเพื่อ product ที่ sustainable เนี่ยจะสูงขึ้นเพราะทุกวันนี้ที่เรา suffer ก็มาจากimbalance ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ใช่ไหมครับเราทราบว่าโควิด19จริงๆแล้วมันเป็น spill over มาจากการที่เราลักลอบเอาสัตว์ป่าเข้ามา consume เพราะฉะนั้นคำว่า nature มันจะค่อนข้าง present ในหัวของ consumer นะคะคราวนี้อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นภาพหลักๆลองดึง SDG กลับมาใหม่นะคะ
เพราะหลายท่านถ้าสมมติธุรกิจอยู่ใน listed ใน stock exchange อาจจะอยากจะ report back to UN Global Compact นะคะแล้ว UN Global Compact เขาก็ measure ด้วย SDGs นะคะก็SDG 12นะคะอาจจะ relevant สำหรับธุรกิจก็คือ responsible consumption and production นะคะถ้าท่านใช้หลักการว่าเราจะ promote sustainability ยังไงก็ลองดูด้วย SDG 12นะคะการ consume และการ produce โดยสำคัญค่ะการ produce ที่ responsible นะคะเริ่มจาก responsible ก่อนแล้วเราก็อาจจะ incorporate sustainability principles อย่างอื่นเข้ามาอาจจะใช้หลักการ ESG ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็มีหลักการเข้ามาลงเข้ามาทีละนิดนะคะถ้าเราใช้ approach เนี้ยเราก็อาจจะสามารถ balance SDG อื่นๆได้นะคะ SDG 6 13 14 5 8เพราะอันที่12มันค่อนข้างที่จะครอบคลุมอย่างอื่นด้วยสไลด์ต่อไปไหมคะอันนี้ก็มาถึงว่าเรื่องสนุกสนุกหน่อยแล้วกันนะคะว่า WF Thailand ทำอะไรบ้างอย่างที่ดิฉันได้เอ่ยไปตอนเริ่มนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆเป็นแหล่งหลากหลายทางธรรมชาติที่ท็อปของ Southeast Asia เลยก็ว่าได้นะคะหลายคนอาจจะนึกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราลาวกัมพูชาเวียดนามเมียนมานี่ความหลากหลายสัตว์ป่าน่าจะเยอะจริงๆแล้วเขาไม่เหลืออะไรแล้วค่ะเขาไม่เหลืออะไรแล้วเพราะทำไมไม่เขาอาจจะหนึ่งเขาไม่มีพื้นที่ net protected area หรืออุทยานแห่งชาติประเทศไทยเรามีระบบอุทยานแห่งชาติที่ค่อนข้าง strong ค่อนข้างแน่นนะคะมีอุทยานแห่งชาติ100กว่าแห่งอันที่ดังที่สุดที่ทุกท่านอาจจะชอบไปก็คือเขาใหญ่ใช่ไหมคะแต่ประเทศอื่นก็จะไม่มีระบบนี้และอันนี้แหละค่ะทำให้เรายังสามารถ preserve หรือว่าอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากนะคะได้อย่างหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวในลุ่มน้ำโขงที่ยังมีเสือโคร่งในป่าลงเหลือรอบเราหมดไปแล้วค่ะหมดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงแล้วมันเป็นมรดกของคนไทยทุกคนนะคะและดิฉันก็อยากให้ทุกท่านภูมิใจเพราะว่าในวงการ conservation นะคะเขาก็จะมองประเทศไทยว่าประเทศไทยเนี่ยมีระบบอนุรักษ์ที่แข็งแกร่งและดีแล้วเพื่อนบ้านก็จะอิจฉาว่าเราอยากมี national park อยากมีอุทยานแห่งชาติอย่างประเทศเรานะคะเราก็เลยมีโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ค่อนข้างเป็นไอคอนิกนะคะของ Southeast Asia การอนุรักษ์เสือโคร่งนะคะการอนุรักษ์ช้างนะคะที่กุยบุรีและโครงการที่ร่วมกับทางกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือการลดการค้าขายของวัตถุจากสัตว์ป่าผิดกฎหมายนะคะอย่างเช่นงาช้างที่ถูกลักลอบเข้ามาจากแอฟริกานะคะเราก็จะมีโครงการที่พยายามรณรงค์ไม่ให้คนนักท่องเที่ยวได้ซื้อสินค้าพวกนี้หรือแม้แต่การรับประทานเนื้อสัตว์ป่าที่ถูกล่าโดยผิดกฎหมายอันนี้เราก็พยายามจะให้เขาเปลี่ยน behavior เพราะมันเป็นการที่เรา over exploitation ในสไลด์ที่ดิฉันได้เอ่ยไปนะคะที่ทำให้ความหลากหลายมันลดลงแน่นอนเราก็มีในโอเชียนเราก็มีโครงการที่เกี่ยวกับการลดพลาสติกเดี๋ยวนี้พลาสติกจะเป็นท็อปิกที่เป็น pressing issues นะคะเพราะมันเป็น pollution นั้นเยอะมากในทะเลไทยเราก็มีโครงการกับ5เมืองทางภาคใต้นะคะริมทะเลเพื่อที่จะลดขยะให้มันไม่ไหลลงไปในทะเลนะคะส่วน fresh water ก็เราก็ทำงานส่วนใหญ่จะเป็นภาคอีสานนะคะลุ่มน้ำโขงแล้วก็แม่น้ำสงครามนะคะและได้เป็น Ramsar Site ด้วยส่วนแน่นอนป่าแล้วก็มีโครงการปลูกป่านะคะทางภาคเหนือน่านเชียงใหม่เชียงรายโครงการอีกอันหนึ่งที่ทุกท่านน่าจะสนใจก็คือ Sustainable Finance นะคะก็คืองานที่ดิฉันพยายามพูดอยู่ก็คือทำยังไงให้มีการตระหนักของเรื่อง Sustainable Finance ในไทยมีการลงทุนเกี่ยวกับ sustainability มากขึ้นในไทยอาจจะเป็น portfolio ที่เน้นindustry เขียวหรือเน้น ESG ที่ค่อนข้าง advance นะคะก็เป็นงาน sustainable finance รวมถึงการทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะช่วยกันดูเรื่อง sustainability
guidelines นะคะแล้วก็เราก็พยายามจะทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะส่วน Eco Schools ก็เป็นการรณรงค์ร่วมกับโรงเรียนแล้วก็เยาวชนนะคะในกรุงเทพแล้วก็ในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะสไลด์ต่อไปเลยไหมคะจะได้เร็วครับผมค่ะสนุกมากเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอึ้งเลยฮะอย่างน้อยๆผมก็เพิ่งรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยอุทยานแห่งชาติเรานี่มีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับผมเยอะค่ะเยอะค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์หนึ่งในเกือบในสไลด์สุดท้ายแล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะเผื่อใครอยากจะสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเอายกโทรศัพท์มือถือแล้วก็สแกน QR เข้าไปได้เลยแล้วก็อยากจะเหมือนกับโชว์เคสว่าตอนนี้เราได้ร่วมมือกับเอกชนมีบริษัทอะไรบ้างนะคะก็ HSBC IKEA Nestle Bigrim นะคะ Bigrim จะช่วยเราเรื่องงานเสือโคร่งนะคะในไทย True ช่วยเราเรื่องงานอนุรักษ์ช้างที่กุยบุรีนะคะ The Mall พลาสติกนะคะ Tigerเคนโซนะคะก็ถ้าใครอยากจะคอนแทคเราหรือว่าสนใจนะคะแน่นอนนะคะก็ take snapshot ของสไลด์นี้ได้เลยค่ะค่ะสไลด์นะสไลด์ต่อไปน่าจะสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะครับอยากจะทิ้งท้ายนะคะทิ้งท้ายเลยว่าสัญญาณของผมจะขาดขาดนิดนึงค่ะค่ะไม่ให้ดิฉัน continue ไหมคะ continue นะคะไม่ทราบท่านผู้ฟังยังได้ยินคุณพิมพาวดีเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าจะทางผมขาดอยู่คนเดียวโอเคค่ะอย่างนั้นก็ขออนุญาตจบเลยแล้วกันนะคะก็อย่าลืมว่าถ้าเราไม่มีความหลากหลายทางธรรมชาติก็ไม่มีมนุษยชาตินะคะเราคือส่วนหนึ่งของ biodiversity ค่ะเราเป็นหนึ่งใน species ที่ count in biodiversity ของโลกนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณพิมพาวดีนะครับจริงๆแล้วผมอยากได้รับคำถามนะครับอยากเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ที่มีคำถามแล้วก็หรือแม้กระทั่งคนที่อยากที่จะเข้ามามีส่วนนะครับในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การที่เรียกว่าเป็นองค์การที่ทำอะไรให้กับโลกใบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะดูเหมือนปิดทองหลังพระในหลายๆคนที่ชอบพูดกันนะครับแต่ผมมองว่าพอเราฟังแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้จุดเล็กเพียงแค่ใบคำว่า bio diversity นะครับแค่สปีชีส์หนึ่งหายไปเนี่ยมันก็มีผลต่อโลกใบนี้แล้วนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้จริงนะฮะคือเพราะผมก็รู้สึกว่าโอ้มันคือแค่เราเหมือนมดหายไปจากโลกมันคงกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปเลยนะครับถ้าผมเข้าใจอย่างนั้นเลยนะครับถูกต้องเลยถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะค่ะคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่คุณมีภาวดีพูดเนี่ยเรื่องของธุรกิจประกันนี่ผมเคยได้ยินเลยนะครับเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนเคยพูดว่าในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยตัวทำการทำประกันอัคคีภัยต่างๆเนี่ยจะแพงมากนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับคืออันนี้ถ้าเราไม่เชื่อนะครับอย่างที่คุณพิวดีพูดผมเชื่อได้เลยเพราะว่าไฟไหม้ป่าแต่ละครั้งเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างคุณพิวดีครับผมถามนิดนึงสิครับอย่างเรื่องโควิด-19ที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ตอนนี้มันแบบทำร้ายพวกเราอยู่พอสมควรเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เราไปทำร้ายโลกใบนี้หรือเปล่าฮะอยากรู้จริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ถามนะคะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะ work from home ถ้าเกิดคนดูสถิติเช้านี้ก็จะรู้สึกหดหู่เหมือนดิฉันนะคะแล้วก็อาจจะกลัวแน่นอนค่ะว่าโควิด19เนี่ยมันเป็นผลของทางเราเรียกว่าการไม่สมดุลนะคะระหว่าง human activity กับธรรมชาติเราไม่ทราบยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวไหนที่เป็นพาหะนะคะนำโควิดมาบางนักวิทยาศาสตร์บางท่านก็สันนิษฐานว่าเป็นค้างคาวนักวิทยาศาสตร์บางท่านก็สันนิษฐานว่าเป็นแพนโกลินนะคะแพนโกลินน่าจะภาษาไทยน่าจะเรียกว่าตัวนิ่มนะคะที่มีเกล็ด
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาได้ยังไงมันก็มาจากสัตว์พวกนี้แหละค่ะที่เขาควรจะอยู่ในป่าแต่มนุษย์นําเขาออกมาจากบ้านเขาเพื่อที่จะมาค้าขายนะคะก็เลยนําให้เกิดโควิดเพราะฉะนั้น relationship ระหว่างธรรมชาติกับ human activity มันนิดเดียวเองอะค่ะมันจะทําให้จากอะไรที่มันเป็นธรรมชาติของมันมันกลายเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงกับมนุษย์ตายแต่อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกถูกไหมคะเราได้ยินถึงอีโบลา2ปีที่แล้วนะคะอีโบลาก็เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลอันนี้เหมือนกันค่ะอีโบลาเกิดขึ้นจากเขาสงสัยว่าเป็นค้างคาวมาจากค้างคาวแล้วก็มาเผยแพร่ที่คนนะคะMERS สงสัยว่ามาจากอูฐแล้วก็มาเผยแพร่ที่คนเราน่าจะจำ Avian Flu H1N1 SARS มาจากสัตว์ปีกนะคะมาเผยแพร่ที่คนเพราะฉะนั้นหนึ่งใน Top Risk นะคะที่ World Economic Forum Global Risk Report ของปีที่แล้วพูดถึงก็คือPandemic ถ้าท่านกลับไปดู PowerPoint ที่ดิฉันได้นำเสนอไปก็น่าจะเป็นอะไรให้ชัดเจนนะคะว่าธรรมชาติถ้าเราไม่ระวังก็อาจจะเป็น high risk ได้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพิมพาวดีผลโยธินนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนะครับ WWF ประจำประเทศไทยนะครับขอบคุณคุณพิมพาวดีมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ